เรื่องของความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันบ้างนะครับทางด้นานศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสอบอุทกภัยนะครับได้มีการสรุปยอดเงินบริจาคก,กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมนะครับโดยตอนนี้มียอดที่แจ้งความประสงค์บริจาคไว้เมื่อวันที่17กันยายน2562 จำนวนทั้งสิ้น2 264ล้าน3 7 6 5 6 9บาทนะครับโดยมียอดเงินเนี่ยที่ได้รับมาแล้วตอนนี้จํานวน149ล้าน3,017,56บาท38สตางค์นะครับโดยเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินให้จังหวัดนะครับเพื่อจ่ายเงินค่าจัดการศพไปแล้ว3คนคนละ50,000บาท และในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีการโอนเงินเพิ่มให้กับทางจังหวัดนะครับเพื่อนําไปจ่ายเงินค่าจัดการศพจํานวน29คนคนละ50,000บาทนะครับ ทางด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานพื้นที่ประสบภัยนะคะว่าปัจจุบันนั้นมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดก็คือที่อุบลราชธานียโสธรร้อยเอ็ดและศรีสะเกตโดยได้สนับสนุนถุงยางชีพรถแบ็คโฮรถบรรทุกเล็กรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรทุกติดตั้งปั้นจันทร์10ล้อเรือยนต์ท้องแบนเรือเร็วตรวจการเรือพลาสติกรถผลิตน้ําดื่มเสื้อชูชีพ รอมเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่แล้วนะคะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมีการประชุมครั้งที่3ทับสอค่ะซึ่งที่ประชุมก็มีมติเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพคนละ5 0 0 0 0บาท ค่าเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตคนละ30,000บาทส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตแล้วมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมครอบครัวละ50,000บาท ส่วนครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายค่ะในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือครั้งนี้ก็จะมีค่าวัสดุในการก่อสร้างหรือว่าค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายนะคะให้กับแต่ละหลังด้วยกรณีที่เสียหายไม่เกินเกินเกิน70%ก็คือเสียหายมากทั้งหลังเนะะี่ยค่ะคือจะจ่ายเงินให้ไม่เกินหลังละ2อง0 0 0บาทถึง230,000บาท ส่วนถ้าเสียหายมากเสียหายมากนี่คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ30%ถึง70%ค่ะก็จะให้เงินในการซ่อมแซมหลังละไม่เกิน7,000 70, 0บาทส่วนหลังไหนที่เสียหายน้อยนะคะที่เรียกว่าน้อยกว่า30%อันนี้ก็จะจ่ายค่าซ่อมแซมให้หลังละไม่เกิน15,000บาทขณะที่ถ้าบ้านไหนเครื่องอุปโภคเครื่องใช้อื่นๆในครอบครัวได้รับความเสียหาย เป็นเครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็นกับครอบครัวนะคะเฉพาะที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากเนี่ยภาครัฐในส่วนของกองทุนนี้จะมีเงินให้ความช่วยเหลืออีกครัวเรือนละ5,000บาทค่ะ